โอ้โหไทยประดิษฐ์ครับรถคันนี้อยู่ที่อุตรดิตถ์นะฮะท่านผู้ชมโอ้นี่เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับ 4 วีลนะเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับ4นี่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ระบบเกียร์ของรถพลิกอัพเลยเป็นบิ๊กเอ็มนะฮะท่านผู้ชมก็สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับขจรคนรากหญ้าครับวันนี้มารายงานตัวกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมกำลังจะเดินทางไปที่บ้านสวนที่จังหวัดสุโขทัยนะครับพอดีทางผ่านผมมาสะดุดตารถคันนี้ฮะเป็นรถประดิษฐ์นะเป็นรถไทยประดิษฐ์แต่ผมยังไม่รู้นะครับว่าเป็นรถประเภทไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถไทยประดิษฐ์แบบนี้ทำอะไรบ้างฮะเดี๋ยวชมกันกำลังเอารถลงนะโอ้โหนี่โอ้โหกำลังเอาลงเลยดูท่าทางไม่ได้โอ้โหลงเฮ้ยยังไงเดี๋ยวดูป้าโอ้โหโอ้ดูความสูงครับล้อความสูงของล้อเพื่อนรถฉีดยาไทยประดิษฐ์ครับรถคันนี้อยู่ที่อุตรดิตถ์นะฮะท่านผู้ชมผมเคยเห็นมาหลายคันแล้วนะครับแต่ว่าแต่ละคันก็แปลกๆกันไปฮะเนี่ยดูความสูงนะสูงท่วมหัวสูงกี่เมตรครับเนี่ยเมตรแปดสิบครับเมตรสะพานโอ้โหเมตรแปดสิบนี่ท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลอดให้ดูขออนุญาตลอดดูเนี่ยเพื่อนๆเห็นมันเนี่ยโอ้โหผมรอดได้เลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหพอดีจังหวะดีครับเดี๋ยวช่างเขาจะเอามาฉีดยาอันนี้ฉีดยานี่ใช่ไหมครับเออนี่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องอะไรฮะโอ้โหจันมาตัวใหม่เลยระบบการทำงานนี่นะฮะลบไอ้เฟืองนี่เป็นเฟืองเลยครับรถปิ๊กอัพใช่ไหมอ๋อพับเป็นเผาลอยรถ6ล้อหรือรถพลิกอัพรถอ๋อระบบการทำงานโอ้เป็นเอวอ่อนนะครับล้อใหญ่แบบนี้มันต้องใช้เอวอ่อนอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมมันถึงจะไปได้ล้อขนาดเท่ากันไหมอันนี้น่าจะเล็กกว่าเนาะเท่ากันครับเท่ากันเหรอเมตร80นั่นเหรอครับผมโอ้โหดูดีนี่ท่านผู้ชมดูหลักการทำงานครับก็ใช้เผาปั่นใช้เกียร์อะไรครับเป็นเกียร์อะไรนู่นนะฝั่งนู้นล่ะเกียร์ของบิ๊กเอ็มเหรอครับผมอ๋อใช้โอ้ครับเอาอะไรให้ตัดทำเดี๋ยวทำตามสบายเลยอ๋อครับอ๋ออันนี้เรามารับจ้างเขาใช่ไหมครับตอนนี้ไล่เท่าไหร่ครับไล่ลงสิบโอ้โหเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวรอชมตอนลงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จะเข้าไปเติมน้ำก่อนนะท่านผู้ชมตอนนี้ถอยมาเติมน้ำนะครับน้ำนี่ใส่ได้กี่ลิตรครับ300 ลิตรโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมในระหว่างที่รอเติมน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าระบบการทำงานของเจ้ารถคันนี้มันทำงานแบบไหนนะครับก็ขับเคลื่อนด้วยเกียร์รถพลิกอัพนะฮะเพื่อนๆมันสูงอะครับท่านผู้ชมมันสูงนะครับนี่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ระบบเกียร์ของรถพลิกอัพน่าจะเป็นบิ๊กเอ็มนะฮะท่านผู้ชมก็ในระบบนี้ก็คือจากมูเล่ตัวนู้นนะฮะมูเล่เครื่องยันมา TF150 นะฮะแล้วก็มาปั่นหูหลายระบบครับท่านผู้ชมคงจะอธิบายยากฮะเพื่อนๆก็สายพานมาตรงนี้มาเข้าเกียร์สตาร์ทนี่ได้สตาร์ทด้วยครับเนี่ยแล้วก็หลักๆก็คือหลังจากที่ระบบผ่านมาเกียร์แล้วครับตรงตูดเกียร์นี่ก็จะเป็นใช้โซ่นะครับเพื่อนๆ ใช้โซ่แล้วก็มาขับเคลื่อนล้อโอ้นี่เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับ4วินนะเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับ4วินนะครับนี่ดูนะฮะ4วินไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวจมน้ำนะครับ4วินเลยนะครับเนี่ย นี่4ฮะใส่ติด4เลยเห็นไหมเจ๋ว
สุดยอดครับไอเดียของคนไทยประดิษฐ์เองด้วยนะฮะเพื่อนๆอันนี้ประดิษฐ์นานหรือยังครับคันนี้ก็หลายเดือนแล้วครับอ๋อมันหลายเดือนแล้วครับผมมีคนเคยมาถ่ายลง YouTube มั้ยฮะโอ้โหเดี๋ยวเสียสันคนโคกแล้วถ่ายทองคำเดี๋ยวตามมาเลยนะสันเหรอสั่งพี่เอครับนะมาถ่ายยังยังเดี๋ยวผมบอกมาถ่ายกดติดตามอยู่เหมือนกันเออเดี๋ยวบอกมาถ่ายเพราะเมื่อวานนี้ไปเจอกับเสียสันมาแล้วเสียสันก็ชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวโทรบอกแล้วพี่เอเสียสันเห็นแล้วเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมารีวิวหน่อยบ้านอะไรนะถ้ามาบ้านดอนโพบ้านดอนโพเซเว่นเปิดใหม่ครับอ๋อฝั่งนู้นเหรอฝั่งนี้นะอ๋อครับโอเคเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรด้วยเดี๋ยวเพื่อเสียสันเดี๋ยวจะให้เสียสันมาเดี๋ยวจะเสียสันมารีวิวมีอยู่3คันเหรอแบบนี้มี3คันใช่ไหมใหญ่กว่านี้ก็มีอีกอันนี้คันที่3ใหญ่กว่านี้ก็มีอีกเหรอสูงกว่านี้ครับโอ้แล้วตอนนี้อยู่ไหนแต่ยังไม่ได้ทำงานใช่ไหมคันนี้อยู่คันนี้อ๋อผมอยากเห็นไอ้คันที่มันใหญ่กว่านี้น่ะผมว่าไอ้คันนี้มันใหญ่แล้วน่ะอ่ะผมให้มาสติ๊กเกอร์ให้น้ำจงนี่อติดตรงนี้ก็ได้ครับนี่มันใหญ่พอดีเลยอันนี้ข้างหลังกับข้างหน้าติดได้เลยขึ้นดูได้ครับนะขึ้นดูได้นะโอ้โหเดี๋ยวเขาให้ผมขึ้นดูจะขึ้นยังไงครับนี่อ๋อปีนนี้บ่อ๋อมีบันไดครับท่านผู้ชมนี่อันนี้กำลังสูบน้ำใช่ไหมครับน้ำอ๋อเป็นน้ำใช่ขอให้มีสูบน้ำใกล้ๆครับอ๋อผมนึกว่าเอาน้ำจากทางเจ้าของทางนี่พี่เอาผ้าเช็ดผ้าเช็ดโอ้ลงทุนละเสื้อเช็ดแล้วลงทุนนะเนี่ยพี่เอเสียสารเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรให้เดี๋ยวจะให้ผมขึ้นไปนะผมดูก่อนนะเดี๋ยวผมมาแล้วผมต้องขึ้นไปสำรวจครับท่านผู้ชมคนรักก็ยูทูบเบอร์สายลุยต้องบุกนะนี่ฮะขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยค่อยๆไปไม่เป็นการรบกวนเจ้าของนะเพราะว่าจะขออนุญาตแล้วขออนุญาตนะครับโอ้โหนี่ฮะเพื่อนๆนี่โอ้โหนี่ครับวันนี้ผมขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับก็ระบบโน่นก็เป็นระบบไฮดรอลิกไอ้ตัวนั้นอ๋อไอ้ตัวนั้นน่าจะเป็นตัวผักนะครับตัวผักใบฉีดยานะครับตัวผักการฉีดยาออกนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้กำลังเติมน้ำอยู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูในตอนที่ทำงานอยู่นะมาดูข้างบนนี่ก่อนใช้เครื่องยันม่านะครับใช้มูเล่ไปปั่นมูเล่สองสามตัวไม่รู้ปั่นไปไหนไม่รู้แต่ช่วยแนวคิดของก็ปั่นไฮดรอลิกอ๋อไอ้ตัวนี้เป็นปั๊มไฮดรอลิกใช่ไหมฮะคือมูเล่ตัวนี้เป็นปั๊มไฮดรอลิกไอ้ตัวนี้เป็นไดชาร์ตอันนี้คือไดสตาร์ทอันนี้เป็นปั๊มฉีดยาคือไอตัวขับเคลื่อนก็คือใช้ตัวละ3ตัวอ๋อครับครับครับเครื่องเดียวนี้ใช้หมดเลยโอ้โห180เขาบอกว่ามีคันใหญ่กว่านี้อีกว่าผมนี่ตื่นเต้นเลยครับคือภูมิใจในไอเดียของเกษตรกรหรือว่าช่างไทยนะครับอันนี้เป็นแฮนด์วาวนะครับแฮนด์วาวกี่ตัวครับเนี่ยตัวเดียวจะเป็น3แกนเนาะแฮนด์วาล์ว3แกนโอ้โหเป็นแฮนด์วาล์ว3แกนไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวช่วยเลี้ยวนะถ้าผมเนาะเนี่ยผมเพราะว่าตัวช่วยเลี้ยวนี่มันใช้กระบอกซ้ายขวาขึ้นลงเนาะอ๋อตัวนี้นะอ๋อครับโอ้ครับท่านผู้ชมอันนี้ถังน้ำมันไฮดรอลิกครับสองตัวโหดูเนี่ยระบบเนี่ยครับนี่เป็นเรียกเอลอ่อนนะครับเพื่อนถ้าไม่ใช่เอลอ่อนที่จะเลี้ยวไม่ได้นะครับเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตลงอ่ะดูลงพอจะบอกราคาได้ไหมครับเนี่ยช่างพอจะบอกราคาได้ไหมครับว่าคันนี้หมดไปเท่าไหร่ประมาณ300,000หมดเลยนะ300,000โอ้โหอันนี้มันคือตัวเดิมจากที่ใช้แรกครับผมว่าถ้า300,000เปรียบเทียบกับโดนผมว่าผมเอาอันนี้ดีกว่าผมว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้กว่าเนาะมันเป็นชั่วโมงเหมือนชั่วโมงครอบทำงานใช่แรกนึงกลับมาเปลี่ยนแล้วโดนมีโอกาสตกแล้วเสียใช่ไอ้นี่เสียมันเสียโอกาสน้อยนะฮะเสียแล้วซ่อมได้เนาะเมื่อวานก็ทำได้ประมาณ1,000 1,000 ไร่โอ้โห
เกิดกว่าครับเพราะคนที่ให้เดินก็หันมาให้ใช้ที่ไหนพันกว่าไร่ไร่ละ60บาทนะพี่60คูณพัน60,000แล้วน้ำมันหมดถึงร้อยไหมโอ้หันกับมันมันไปประมาณ5 ลิตรก็ลิตรละ3.35 บาทเอาตีให้40เลย4-5 20 200เป็นเครื่องสูบเหียวด้วยเนาะพี่เนาะโอ้สุดยอดทำงานได้วันละ60,000นำมาค่าน้ำมัน200ฮะวันก็ประมาณวันประมาณ50-60 ไร่อ๋อบางวันเป็นวันที่พันไร่อ๋อแขนยังไม่ต่างแต่พันไร่อ๋อก็คือวันละวันคาดระเบิดอ๋อก็ดันหนักวันละ100คิดเฉลี่ยวันละ70 ไร่7 7 6โอ้โหวันละ50 ไร่35 15โอ้โหก็โอ้โหท่านผู้ชมผมอยากเห็นไอ้คันที่มันใหญ่กว่านี้พี่มาอยู่ที่บ้านแล้วแต่ไม่ได้ทำงานใช่ไหมรถช่างไม่ได้ทำงานเพราะขับรถเกี่ยวขับรถเกี่ยวอ๋ออันนี้คือพี่ผลิตเองหรือพี่ซื้อเข้ามาช่วยกันทำอ๋อทีมเดียวกันเนาะช่างทีมช่างอะไรครับช่างชื่อช่างชื่อปัญญาเต็มอ๋อคือไม่ไกลใช่ไหมจากนี้ไปไม่ไกลก็มีไปกันมา7-8 โลครับไม่ถึงพี่ชัยใช่ไหมเลยพี่ชัยไปครับอ๋อเลยพี่ชัย2 กิโลอ๋อเลยพี่ชัยออกไปทางบ้านท่านพ่อใช่ไหมไม่ใช่ครับตรงไปนู่นเลยครับเซเว่นเปิดใหม่พี่เซเว่นใหม่ครับไม่เราไม่ได้ข้ามแม่น้ำน่านใช่ไหมครับฝั่งนี้อ๋อครับบ้านหม้ออบต.บ้านหม้อก่อนจะถึงผมอยากเห็นไอ้คันใหญ่วะผมว่าไอ้คันนี้มันใหญ่กว่าช่างเน็ตลองไปยืนดูนี่มันช่างเน็ตดูช่างเน็ตฮะดูช่างเน็ตดูสูงกว่าช่างเน็ตเห็นไหมนะสูงจริงๆอ่ะโอ้โหสุดยอดนะท่านผู้ชม2เมตรกว่าไอ้ตัวนี้ไว้สูบน้ำใช่ไหมครับสูบน้ำขึ้นเนาะตัวปั๊มน้ำขึ้นท่านผู้ชมครับอลังการมากเลยฮะท่านผู้ชมเอ้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมตอนวิธีการทำงานนะครับจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับจะได้หาคลิปใหม่ๆคลิปหลายๆคลิปแปลกๆแนวคิดของไทยประดิษฐ์มาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่300ลิตรนี่ฉีดได้กี่ไร่ครับนี่4ไร่4ไร่กว่าอ๋อ4ไร่กว่าแล้วก็ค่อยมาเติมใหม่ดูก่อนเนาะโหนะสูงนะท่านผู้ชมสูงนะครับนี่น้ำนี่สูงนะลงแล้วครับลงแล้วฮะลงแล้วลงแล้วครับลงแล้วโอ้โหดูครับสูงระบบเบรกนี่ระบบเบรกที่ใช้ระบบเบรกอะไรครับเนี่ยน้ำมันอ๋อใช้เบรกน้ำมันใช้ปั๊มน้ำมันเบรกเลยนะโอ้ถ่ายละถ่ายละเดี๋ยวจะดูวิธีตอนที่เอาแขนออกนะครับตอนที่กางแขนอันนี้ดูตรงนี้นี่จะกางแขนใช่ไหมครับผมกางแขนแล้ววิธีก็กดล็อกก่อนอ๋อเขาจะมีล็อกครับเขาจะมีล็อกของเขาอ๋อล็อกแขนอ๋อตั้งแล้วนี่แขนซ้ายครับแขนซ้ายจะไม่ใช่ลายมังกรนะฮะลายมังกรนี่พอสับ200,000ครับไปแล้วนี่แขนซ้ายนี่แขนขวาอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวดันครับตัวค้ำยันฮะอ๋อเป็นตัวค้ำยันเนี่ยไปตัวนี้เป็นตัวค้ำยันไปในตัวด้วยอ๋อนี่แขนซ้ายครับกลางแล้วต่อไปแขนขวาแขนขวาผมคิดไว้แล้วนะเพื่อนๆนั้นไอ้ตรงตัวบนอ่ะตัวฉีดยาเขาจะต้องมีไฮดรอลิกตัวนั้นอ่ะคอยช่วยนะเนี่ยนะเพื่อนๆนะ
เดี๋ยวผมอ่านเกมไว้รอก่อนตัวไฮดรอลิกตัวนี้มันน่าจะเป็นทําหน้าที่ดึงไอ้2แขนตัวเนี้ยให้กลางออกฮะเพื่อนอ่ะดูนี่นี่ฮะนี่ๆโยกซ้ายครับโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายทดสอบอ่ะครับลงปุ๊บแล้วทําไงฉีดหมอจะฉีดได้ใช่มั้ยเนี่ยอ๋อเพราะว่ามันแคบนี่เรายกไหมอันนี้ยกไหมอ๋อพื้นที่มันอยู่ที่พื้นที่ของเขาด้วยอ๋อถ้าเกิดว่าพื้นที่กว้างนี่เราสามารถที่จะอ๋อผมครับเอาขึ้นบนเลยนะเอาได้เลยจัดให้ขึ้นด้วยฮะขึ้นท่านผู้ชมขึ้นด้วยนี่เนาะนี่เนาะโอเคโอเคครับไปเลยฮะเดี๋ยวบนเลยครับเพื่อนเนี่ยเริ่มทำงานแล้วครับอ๋อนั่นเนี่ยฮะดีจังงั้นนี่เลยเก็บแล้วครับเก็บเพื่อที่จะข้ามมาวิ่งนี้นะครับพื้นที่แคบเพราะเก็บแล้วเดี๋ยวขึ้นมาวิ่งนี้ต่อครับเต็มแรกกี่เมตรฮะทั้งหมด15เมตรนะครับทั้งหมด15เมตร
ขยายออกมาแล้วครับ15เมตรฮะ15เมตรจากซ้ายจนถึงขวามาดูฮะท่านผู้ชม15เมตรรอบเดียวครับรอบละ15เมตรครับตัวนี้โอ้โหโดรนยังไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับเพื่อนๆแต่นี้ทั้ง15เมตรนะครับรอบเดียวต้องไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้ครับเพราะมันหยุดเดี๋ยวเราอองยาจะทิ้งใส่เดี๋ยวดูเข้าไปคุ้มเลยฮะทีเดียว